ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา5:00นะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปกินปาท่องโกะการบินไทยกันนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันบนรถค่ะตอนนี้เป็นเวลา5:34นะคะเรากำลังจะไปตามล่าภารกิจปาท่องโกะการบินไทยดิฟมันม่วงนะทุกคนคือจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่ากินดิฟนมข้นธรรมดาคือไม่ต้องแหกขี้ตาตื่นแต่เช้าขนาดนี้นะคะเมื่อวานก่อนเตยถามเพื่อนเขาบอกว่าดิฟมันม่วงนี้ต้องมาก่อน6 โมงเช้านะก็เลยแบบสักวันหนึ่งนะก็แบบอยากลองกินอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีตอนเนี้ยเขามีดิฟมันม่วงที่สาขาเจเล้งดอนเมืองตรงใกล้บ้านนะเพราะว่าอีสาขาสีลมให้ตื่นตีสามแบบไม่ไหวจริงๆยอมแพ้นี่ก็ออกมากันทั้งบ้านเลยนะมีเตยมีหนมแล้วก็มีสามีนะคะงั้นเดี๋ยวขับรถก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่เจเล้งค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา6 โมงแล้วนะนี่ไม่รู้จะได้ทันกินดิฟมันม่วงหรือเปล่ากำลังจะเดินไปเอาคิวนะคะมาลุ้นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศนะโหคนมารอคิวที่หาว่าวันนี้มาเร็วแล้วนะนึกว่าแบบวันนี้วันอาทิตย์จะไม่มีคนสักอีกคนก็เยอะอยู่ดีดูสิเดี๋ยวรอเอาคิวแป๊บหนึ่งนะคะกำลังรอคิวนี่ด้านหลังก็แบบทอดแพ็คกันสุดฤทธิ์6 โมงนะคะได้คิวที่130 กับ 131มาไม่ทันมันม่วงจริงๆด้วยเสียใจก็ยังมีสต็อกอยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้เตยมาเอาคิวไม่ทันนะเมื่อกี้แอบถ่ายที่เขาแบบทำเตรียมไว้แล้วนะคะมีเยอะมากจริงๆแต่ว่าแบบน่าจะได้ประมาณ100 คนแล้วเมื่อกี้ลองถามพี่เขาเขาบอกว่าคนที่จะกินมันม่วงคือต้องมาตั้งแต่4 โมงไม่ไหวจริงๆตอนนี้นะคะกำลังจะ8 โมงนะก็เพิ่งเริ่มคิวที่60นะคะทุกคนเราคิวที่130 กับ 131ก็รอไปก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตหน่อยว่าเราจะได้กินตอนกี่โมงนะคะเฮ้ตอนนี้นะคะ9:04นะเพิ่งถึงคิวที่110น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะรอต่อไปตอนนี้คนน้อยแล้วพี่หนอมแบบผมมาทำอะไรที่นี่มากๆพี่หนอมก็มารอเป็นเพื่อนครับตอนนี้นะคะ9:38นะคะเราก็ได้ปลาท่องโกะมาเรียบร้อยซื้อมา6 ชุดกินให้เลิกอยากกินไปเลยจ้ะรอไป3 ชั่วโมงครึ่งจุกๆ
เดี๋ยวกลับบ้านจะเปิดให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวดูบนรถขออนุญาตกินก่อนเพราะว่าซื้อมา6ชุดนะคะไปกับสามีคือจริงๆแล้วเขาจำกัดนะให้คนละ4ชุดนะคะแล้วก็เมื่อกี้เตยลองถามดูเขาบอกว่าวันนึงอ่ะรับได้ประมาณ200คิวนะแล้วก็ถ้าจะกินดิปที่เป็นมันม่วงอ่ะคือต้องมาก่อน6โมงเช้านะคือเตยมาถึงประมาณ6โมง5นาที6โมง10นาทีอ่ะซึ่งเตยได้คิวประมาณ130ใช่ไหมแต่เมื่อกี้ตอนที่เตยไปยืนรอคิว122อ่ะยังได้มันม่วงอยู่เลยนะแล้วก็หมดที่คิว122นะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้คือแบบไปยืนแบบเมามอยกับพี่ที่เขาแบบมาช่วยขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็คือมีคนที่แบบมาแบบประมาณ9โมงคือมาแล้วแบบไม่ได้กินเยอะมากคือเหมือนแบบมาถึงแล้วแบบยังมีเหลือไหมคะอะไรอย่างเงี้ยพี่คนขายก็แบบว่าหมดแล้วค่ะจองหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครอยากกินอ่ะคือให้รีบมาเลยนะแล้วเนี่ยจริงๆวันเนี้ยที่เตยมากินอ่ะมันเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเตยคิดว่าวันอาทิตย์คนจะไม่เยอะเนาะกลับกลายเป็นว่าวันอาทิตย์คนเยอะมากเขาบอกว่าจริงๆแล้ววันธรรมดาคิวน้อยกว่านะนี่คือนั่งรอกันครบครอบครัวเลยจ้ะอันเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะง่วงมากกว่าจะถึงบ้านนี่ตอนนี้ประมาณ10โมง45นะพอดีเมื่อกี้นี้แวะเอาปลาท่องโกไปให้แม่สามีนะคะแล้วก็ค่อยแวะกลับบ้านนะนี่งั้นเรามากินกันนะคะคือ1ถุงเขาจะได้3ชิ้นครึ่งนะคะแล้วก็มีดิปเนาะแต่ว่าวันนี้เราก็ได้ดิปนมข้นธรรมดามานะเพราะว่าอีดิปมันม่วงมันหมดนะคะคือจริงๆอ่ะเตยอ่ะเคยกินก่อนแล้วนะตอนช่วงที่ไปบินแล้วแบบถ้าแบบได้ลงไฟตอนพวก6โมงเช้าอะไรเงี้ยเตยก็จะซื้อกินแบบระหว่างทางขับรถกลับบ้านนะคะไหนลองชิมซิว่ามันยังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่ากินเลยกินเลยนี่พี่หนมแบบยืนรออยากกินมากอร่อยเหมือนเดิมอีกคำจะบอกว่าวันนี้สรุปเบ็ดเสร็จรอคิวไป3ชั่วโมงครึ่งคือถ้าสำหรับคนที่ไม่เคยกินแล้วอยากไปต่อคิวกินอ่ะจะถามว่ามันคุ้มไหมอะไรเงี้ยคือเตยว่าตอนที่เราเขาทำทอดเสร็จใหม่ๆแล้วกินอ่ะคืออร่อยที่สุดถ้าเกิดว่ามีเวลาใครอยากไปลองต่อคิวกินก็ไม่เสียหายนะคือปลาท่องโกะอร่อยมากแล้วก็รสชาติคือไม่เหมือนกับปลาท่องโกะยี่ห้ออื่นนะคะแต่ว่าเสียดายนะวันนี้ไปไม่ทันมันม่วงจริงคือแบบแค่ประมาณ 4-5 คิวก่อนหน้าเองเนาะที่ไม่ได้กินนะไม่งั้นนะวันนี้ก็ได้ลองชิมมันม่วงไปแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เตยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ